ผสมดินเป็นปลูก4อย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไม้ดอกนะครับต้นสดทั่วไปเซปเปิลเซปเปิลเซปเปิลดูนะครับดินปลูก4อย่างนะครับมีอาจจะเป็นพวกไม้ดอกนะครับพี่เพื่อนเนี่ยเราก็บอกรายละเอียดนะครับให้กับลูกค้าลูกค้ามาซื้อนะครับซื้อแล้วก็ปลูกฟรีด้วยนะครับส่วนซื้อไปก็ซื้อไปส่วนซื้อไปก็เยอะนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสูตรจะคล้ายคลึงกันแต่ความละเอียดนะครับไม้ต้นใหญ่นะครับระบบรากก็แข็งแรงก็รากก็ใหญ่นะครับต้นเล็กนะครับรากก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับเราก็ต้องปรุงตามชนิดของไม้นะพี่เพื่อนนี่คือไอเดียนะครับที่เราทำในสวนเรานะครับดินปลูก4อย่างนะครับดินนี้ก็จะเป็นดินแคคตัสนี่ดินแคคตัสนะครับผมก็จะเน้นทรายแล้วก็เน้นเพลไลนะครับพิษมอสนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ที่จริงต้องให้โปร่งกว่านี้นะครับเป็นทรายหยาบๆนะนะครับจะเป็นทรายหยาบจะดีมากนะครับแต่แล้วก็หินภูเขาไฟนะครับใส่หินภูเขาไฟไปด้วยจะประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นปลูกฟิโลนะครับดินปลูกฟิโลดินปลูกพวกฟิโลพวกมอนสเตล่านะครับชนิดต่างๆนะครับเราก็ผสมมิกผสมนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างมารวมกันไม่ว่าจะเป็นพวกถ่านมะพร้าวสับนะครับใบป้ใบก้ามปูเพลไลท์นะครับผมพิษมอสเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ดินโปร่งนะครับปลูกไม้ด่างนะครับปลูกไม้ด่างได้ทั่วไปแล้วมาสูตรนี้ก็จะเป็นปลูกไม้ชนิดต้นใหญ่ๆนะเพราะว่าเราจะใช้ดินร่วนซุยดินทรายแล้วก็มะพร้าวสับแล้วก็มูลวัวนะครับมีมูลวัวมีพิษมอสมะพร้าวสับเพลไลดินร่วนซุยดินทรายผสมไปด้วยแต่ละอย่างนะครับผมโปรตีนมีครบครันเนี่ยปลูกอย่างเช่นต้นสนสนไซใบสักอย่างอินเดียนะครับผมจะสวยงามนี่เราแยกประเภทเลยอันนี้ก็จะเป็นไม้ดอกนะครับไม้ดอกไม้อะไรทั่วไปตามภาพเลยพี่เพื่อนนี่คือไอเดียนะครับในสวนเราที่จะเพิ่งทำวันนี้นะครับผมแล้วก็ดูคงลักษณะโครงสร้างนะครับจะทำเป็นป้ายแล้วก็ให้ลูกค้าเขาได้ดู
นะครับว่าจะเหมาะไม้ที่เขาซื้อมานะครับเหมาะกับชนิดอะไรนะครับผมบรรยากาศในสวนเรานะครับการทำงานอย่างมีระบบระเบียบนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเป็นแนวทางให้พี่ๆเพื่อนได้ดูนะครับดูเพื่อความเพลิดเพลินพี่ๆเพื่อนไม่มีอะไรมากนะครับหนุ่มศิษย์ก็อัปเดตนะครับวิธีการทำงานนะครับการจัดการในสวนนะครับสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับผมอัปเดตให้ดูเมื่อวานหนุ่มศิษย์ก็พาไปดูแล้วนะครับที่สวนอื่นๆนะครับก็คือดูลักษณะแล้วนะครับสวนหนุ่มศิษย์นะครับจะใหญ่ก็ในติดระดับประเทศนะครับผมมีทุกอย่างนะครับมีไม้ทุกชนิดทุกแทบจะทุกชนิดให้เลือกนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับน้องทักทายน้องใหม่ชาวเกาหลีดิวันนี้ให้แพ็กดินนะครับผมหนุ่มเกษตรให้ผสมดินปลูกเอาหนังซีโอเนี่ยผสมดินปลูกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นบุญดินนะครับนี่ใส่กระสอบเลยใส่นี่ก็คือเป็นเซตติ้งไว้นะครับผมเราทำรองรับไว้ถ้าเผื่อลูกค้าเยอะๆเนี่ยเราแพ็กไม่ทันนะครับเดี๋ยวแพ็กไม่ทันนี่คือดินปลูกนะครับกิโลอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแคคตัสแล้วก็จะมีไม้ดอกไม้กระถางไซส์ใหญ่นะครับเราก็อัพไปตามหน้าดินเราไปดูตัวโลติดอันนี้อะไรเนี่ยน้องเมนอันนี้สูตรธรรมดาสูตรขายดีของหนุ่มเกษตรนะครับใส่กระสอบไว้ถือว่าดีมากจดการจัดการเรานี่อันนี้เป็นทายุกิดินแคคตัสนะครับผมดินปลูกแคคตัสด้วยดูถ่านกระสอบนึงแป๊บเดียวหมดนะพี่พี่เพื่อนขายดีมากเลยฮะโอ้ดินปลูกสี่สูตรสี่ชนิดนะแล้วก็จะสิ้นเปลืองพวกมะพร้าวสับพวกขุยมะพร้าวนะครับผมน่าจะสิ้นเปลืองเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราทำในจำนวนมากนะตั้งแต่เขาก็จ้างคนมาทำนะครับผมมาจ้างมาทำก็มาให้กรอกดินนะครับทั้งวันเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับผมแทนน้องเมย์เขาเป็นผู้หญิงนะครับอาจจะเหนื่อยนี่สูตรดั้งเดิมนี่สูตรดั้งเดิมขายดีชิปอ้าวเฮ้ยไปเป็นไรธรรมชาติเขาแหงโง่กันทั้งทีบตัวเอาอีกว่าไทยกี้เกิดมือสูงไม่อีกลุยอันนี้กล่องอะไรนี่น้องเบนนี่โอ้นี่ว่าตู้อันนี้ก็จะเป็นตู้ต้นไม้นะครับตู้กระจกนะครับพี่เพื่อนเอาไว้ใส่ต้นไม้นะดูนะครับเอาไว้โชว์เผื่อต้นไม้เขาจะเผื่อลูกค้าบางทีมือไวนะครับว่าขโมยต้นไม้เราซื้อมาแล้วนะครับเอาไว้โชว์อย่างมอสเตล่านะครับผมลานิต้าแล้วก็ไม้ทั่วไปที่ว่าแพงๆนะครับหนุ่มเกษตรก็จะเอามาไว้นะครับแต่แก่นะครับบอสเขาสั่งมาจะประมาณนี้โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูดินปลูก4อย่างนะครับผมสวัสดีครับ